พ่อค้าแม่ค้านะคะที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นเนื่องจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะไม่คึกคักบางรายเหลือสลากกว่า100ใบหลังกองสลากพิมพ์เพิ่มนะคะอีก10ล้านฉบับคู่และมีคนขายเยอะมากขึ้นค่ะหลังจากที่สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เพิ่มสลากเพิ่มอีก10ล้านฉบับคู่หรือ20ล้านฉบับโดยให้นำสลากที่เพิ่มขึ้นมาทำเป็นสลากซื้อของงวดวันที่16กุมภาพันธ์2559ทำให้ปริมาณการพิมพ์สลากออกจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก100ล้านฉบับต่องวดเป็น120ล้านฉบับต่องวดเพื่อให้มีการจัดสรรสลากเพียงพอกับความต้องการของผู้ขายและการพิมพ์สลากเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อค้าแม่ค้าในงวดนี้เหลือสลากบนแผงมากกว่า100ใบและสลากที่เหลือบนแผงพ่อค้าแม่ค้าก็จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นหากไม่มีสลากใบใดถูกรางวัลเลยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ทำการสอบถามนายรอดจงสืบโชคผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีที่เมื่อช่วงเย็นของวานนี้หลังจากกองสลากออกรางวัลแล้วได้มีการโพสต์ภาพแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จำหน่ายไม่หมดเหลือสลากทั้งสิ้น90ใบและหากคิดเป็นเงินทุนแล้วตกอยู่ที่ 6,840 บาทในรอดผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลยังบอกด้วยว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มานานแล้วส่วนสาเหตุที่จำหน่ายไม่หมดน่าจะมาจากการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีและมีผู้ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายรายทำให้คนซื้อที่มีอยู่จำนวนเท่าเดิมกระจายกำลังการซื้อที่เคยขายดีก็เลยขายยากทำให้มีสลากเหลือค้างแผงซึ่งตนเองยอมรับว่าหากสลากกินแบ่งรัฐบาลเหลือมากตนเองก็จะต้องเก็บไว้เพื่อเสี่ยงโชคเองก็เหลือ90ใบครับก็งวดนี้ขายไม่ดีอ่ะครับก็แล้วก็ส่วนนึงก็ทางส่วนกลางได้พิมพ์ฉลากเพิ่มขึ้นมาครับครับเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันหวยออกปกติก็ประชาชนจะซื้อฉลากกันเยอะครับแต่เมื่อวานไม่ค่อยมีคนซื้อเลยครับก็เคยครับแต่นานมาแล้วปีกว่าๆแล้วครับที่ไม่เคยขายเหลือครับไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ลอตเตอรี่ตรงส่วนที่เหลือนี่คือกำไรเลยครับเหลือกันแทบทุกแผงเลยครับเมื่อวานเหลือกันทุกแผงครับแต่ว่าเหลือมากเหลือน้อยก็แล้วแต่ลดหลั่งตามกันไปอะครับก็บางแผงก็เป็น100 200ก็มีครับที่เหลือก็เอาไว้ลุ้นถูกอะครับถ้าถูกก็โชคดีไปครับแต่ถ้าไม่ถูกก็คงไม่ได้กำไรหรอกครับเพราะเหลือเยอะครับ